สวัสดีครับวันนี้นะครับอยู่กับผมคอปเปอร์เดชาวัฒน์นะครับแล้วก็ชีฟเดชาวัฒน์เฮ้ยไม่ใช่จีเทียคนเดิมวันนี้ผมจะมาทำเฟเวอร์เรทนะครับ7อย่างที่ชอบที่ชอบใช่ไหมที่เขามีโจทย์มาให้ใช่ไหมใช่ครับก็เดี๋ยวไปดูกันครับว่ามีอะไรบ้างมาที่คำถามแรกนะครับก็คือสีที่ผมกับเขาไม่รอกว่าครับไม่ใช่คือคำถามอะไรสัตว์ที่ชอบนะครับเดาว่าสัตว์ที่ชอบผมคืออะไรแมวถูกเลยแต่ผมชอบหมาทำไมจริงๆเราก็ชอบแมวแต่ว่าหมาเป็นสัตว์ที่ไม่รู้มันดูน่ารักป่ะก็มันดูแมวห้องเราไหมก็บอกดูแมวอะไรอ่ะแล้วคุณชอบอะไรคุณชอบเลยชอบคุณเอ้ยผมชอบคุณที่ดูมันอยู่โอ้อะไรก็ไม่ได้อะไรสาระอะไรวะเนี่ยก็มาถึงคำถามที่สองนะครับก็คืออาหารที่ชอบที่ชอบผมแล้วอยากให้คุณแมดด็อกนะครับเดาว่าผมชอบอะไรโอ้ถ้าให้เดานะยากเลยน่าจะแบบถึงปลาชนิดนึงไหมอะไรเอาแบบเมนูอาหารแล้วกันเอาเมนูอาหารเหรอคิดว่าเพราะว่าถ้าผมเฉลยแล้วก็ได้ถ้าสมมติแบบสิ่งที่ชอบกินคือแซลมอนแต่ว่ามันจะมีเมนูที่ผมชอบอยู่แซลมอนดองไม่ใช่มันจะเป็นแบบ 2-3 เมนูให้เดามาเกี่ยวกับแซลมอนไหมก็เกี่ยวบ้างไม่เกี่ยวบ้างอุ้ยคิดว่าชอบส้มตำแซลมอนก็ชอบนะจริงหรอปลาทูครับปลาทูยังมีก้างแล้วเธอมีคนทั้งข้างอะไรเฮ้ยแต่ว่าผมว่าผมคิดว่าถ้าเมนูที่ผมชอบที่สุดน่าจะเป็นพวกราเมงอะไรครับอ๋อราเมงแซลมอนไม่แบบราเมงแบบบะหมี่เย็นอะที่แบบซาลูราเมงอะไรเงี้ยอ๋อจะแล้วก็จิ้มซอสแล้วก็มีแบบอะไรนะแซลมอนซูชิซูชิแซลมอนที่เป็นแบบปลาดิบอะไรเงี้ยปลาทูไม่ใช่ซูชิแซลมอนก็กินบางๆก็ได้แต่ว่าถ้าสมมติให้เลือกระหว่างแบบแซลมอนเฉยๆกับซูชิอะเลือกซูชิก็จริงอืมแล้วก็อะไรนะอีกเมนูหนึ่งแล้วที่ชอบก็คือแบบพวกกะเพราอะไรชอบกินกะเพรากินกะเพราแซลมอนไม่กะเพราหมูกรอบกะเพราหมูสับอะไรใช่ก็จบคำถามนี้นะครับครับมาถึงคำถามที่3นะครับก็คือสีที่ชอบเฟรมลองเดาว่าสีที่พี่ชอบคือสีอะไรลองเดาชมพูถูกพี่ชอบสีดำแล้วก็แดงแล้วก็ชมพู3สีเฟรมชอบสีอะไรฉันชอบสีฟ้าครับทำไมชอบสีฟ้าก็ชอบสีฟ้าชอบสีน้ำเงินชอบสีเขียวชอบสีดำชอบสีขาวมาถึงคำถามที่4นะครับก็คืออวัยวะที่ชอบที่สุดในร่างกายนะครับก็คือแฮมคิดว่าเป็นตาแล้วก็จมูกไม่ใช่ตาแล้วก็จมูกกับน่าจะตากับจมูกนะแต่ถ้าเลือกหนึ่งอย่างก็น่าจะชอบตาตัวเองโอ้ผีเลยตาอะไรอ่ะผีอะไรไม่ใช่ก็ชอบตาดีแบบรู้สึกว่าไม่ใช่คิดว่าตามันแบบน่าจะเป็นสิ่งที่สื่อสารได้มากที่สุดแล้วก็รู้สึกชอบตาครับคำถามอื่นดีกว่าเขินแล้วก็มาถึงคำถามต่อไปนะครับก็คือสิ่งที่ชอบทำตอนว่างนะครับผมชอบร้องเพลงแล้วก็ชอบแหกปากตอนว่างครับชอบแบบแหกปากแบบดังๆใช่ลมใช่เป็นสิ่งที่ชอบมากครับแล้วก็ชอบเล่นเกมครับแต่ว่าถ้าให้เลือกหนึ่งอย่างชอบร้องเพลงครับอยากจะร้องเพลงให้ฟังไหมเพลงอะไรดีเพลงพี่บิวกิ้นนะยังมีวันวานให้เราได้คิดถึงตลอดแม้เรื่องราวจบไปแค่ได้คิดถึงมันก็พอและแล้วก็มาถึงคำถามที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับแต่ว่านั่นคือการ์ตูนหรือซีรีส์หรือว่าอะไรอย่างนี้ที่ชอบนะครับก็ถ้าการ์ตูนจะชอบแบบดราก้อนบอลนะไม่รู้ว่าทุกคนเคยดูไหมแต่ว่าผมชอบดูมากตอนเด็กก็แบบตั้งแต่แบบไม่รู้5ขวบหรือเปล่าว่าดูดราก้อนบอลอะไรเงี้ยดูตั้งแต่ภาคมันจะมีภาคแบบดราก้อนบอลตอนเด็กดราก้อนบอล Z แล้วก็ดราก้อนบอล GT ป่ะ
มีหลายอันอ่ะเออ GT แล้วก็แบบแล้วก็บอลอันใหม่ซูเปอร์เอออะไรเงี้ยครับแต่ว่าผมชอบดราก้อนบอลแซดที่สุดนะครับก็เป็นการ์ตูนที่ชอบมากๆดูทุกตอนตอนนี้ก็รอภาคต่อไปอยู่ครับใครไม่มาใช่ก็ประมาณนี้ครับไม่รู้จะพูดอะไรอะแล้วก็ถึงคำถามสุดท้ายนะครับก็คือทริปที่ชอบที่สุดในชีวิตนะครับถ้าตอนนี้ก็จะเป็นทริปที่แบบไปเที่ยวทะเลกับครอบครัวครับที่หัวหินตอนนั้นไปประมาณ2ปีที่แล้วครับไปแบบไปกันทั้งครอบครัวเลยครับแบบมีทั้งแบบครอบครัวเราแล้วก็แบบครอบครัวของน้าเราแล้วก็ครอบครัวป้าเราอะไรเงี้ยก็ไปกันหมดเลยแบบเป็นทริปที่แบบโคตรสนุกเลยครับแล้วก็ชอบมากครับเพราะว่าคือจริงๆอ่ะแบบเปิ้ลเป็นคนที่แบบไม่ค่อยติดเรื่องแบบสถานที่เท่าไหร่ว่าเราจะไปเที่ยวต่างประเทศหรือเราจะไปเที่ยวอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบถ้าเราได้ไปเที่ยวกับครอบครัวอะไรเงี้ยเออมันแบบสนุกอะครับมันแบบมันพร้อมหน้าของตาอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกดีเพราะตอนนั้นก็แบบอยู่ครบทุกคนเลยครับแบบ2ปีที่แล้วก็มีแบบทั้งพี่ทั้งน้องแล้วก็แบบลูกพี่ลูกน้องแบบญาติๆทุกคนก็ไปพร้อมๆกันแล้วก็แบบนั่งเล่นน้ำกันถึงแบบจำได้ว่าที่แบบเล่นกันถึงตีสองตีสามครับแล้วก็มีลองคาราโอเกะด้วยนี่ก็สนุกครับคือแบบผมเป็นคนชอบทำกิจกรรมแบบกับครอบครัวอะไรเงี้ยลองคาราโอเกะแล้วก็ทำกิจกรรมอะไรร่วมกันครับก็มีประมาณนี้ดูซึ้งเลยว่ะซึ้งเลยพูดเองเขินเองครับก็จบไปแล้วสำหรับฟลอคลิปนี้นะครับก็ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็ติดตาม IG ของเปอร์ได้นะครับก็ copper.cu นะครับไปติดตามกันเยอะๆนะคนใช่ครับ copper ครับลิชวัน copper วาสุนะครับก็ต้องแบบทำหน้าตึงๆหน่อยครับ copper วาสุฮะวาสุเขาเล่นหน้าเล่นตาไงเขาเล่นหน้าแบบเขาเซียนมากเซียนเล่นหน้าเลยก็แบบอยากคิวนิดนึงแล้วก็แบบมองซ้ายมองขวาเจ๊ครับคนนี้ก็ดาวติ๊กต็อกมันแหนคนนี้ก็ดาวติ๊กต็อกครับนี่ก็ดาวติ๊กต็อกนะเขาเล่นหน้าเล่นตาเก่งนี่เฮียทุกคนเจอกันบล็อกต่อไปนะครับบ๊ายบาย